อนป่วยวันนี้ค่ะเราจะมาบรรเทาอาการสายตาพร่ามัวกันนะคะด้วยการกดจุดตามหลักการแพทย์แผนไทยคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเนี่ยจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆแล้วโอ้โหมารู้สึกว่าตาพร่าๆแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วซึ่งตามหลักการเนี่ยนะคะของแพทย์แผนไทยเนี่ยการกดจุดจะช่วยบรรเทาอาการนี้ได้เราจะไปพูดคุยค่ะกับอาจารย์พีระอาทิตย์ธรรมวารีแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผมอาจารย์คะทำไมเวลาที่เราจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยเราถึงมีอาการสายตาพร่ามัวล่ะคะครับเขาบอกว่าจอประสาทตาเราเนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ถ้าเกิดเราใช้มันมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อที่จอประสาทตาเนี่ยล้าแล้วก็ความร้อนของเลือดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เยื่ออยากเยื่อที่ตาเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันพอมากปุ๊บเนี่ยการบีบตัวของไอ้ตัวเลนเนี่ยมันก็จะยากเพราะนั้นเนี่ยตาพร่ามัวเนี่ยมันมาจากการที่เราล้าสายตานั่นเองหรืออาจจะไปใช้สายตาในพื้นที่ที่แสงหรือสิ่งรอบข้างเนี่ยให้ความสว่างไม่พอหรือความสว่างตรงนั้นอาจจะมากเกินไปครับเรียกว่าตามกล้ามเนื้อรอบๆบางทีมันก็ทำงานหนักเกินไปแล้วบวกกับมีความร้อนมีอะไรอีกนะคะก็เลยทำให้เขาเรียกว่าตามันพร่าลงไปใช่ครับแล้วแบบนี้ถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะมีผลยังไงกับเราต่อไปก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยเสื่อมไวกว่าปกติเพราะว่าแรงดันเนี่ยทำให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อดวงตากล้ามเนื้อดวงตาที่ถูกทำร้ายอย่างนี้นานๆเนี่ยก็จะไปเรื่องของความเสื่อมของจอประสาทตาละเช่นมีสายตาที่ยาวหรือสั้นขึ้นไวกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่านอกจากเรื่องของการพักผ่อนก็เรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องการกดจุดเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยลดหรือก็บรรเทาอาการหรือยืดอายุของสายตาเนี่ยให้ใช้ได้นานขึ้นนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการกดจุดตามหลักการแพทย์แผนไทยเนาะเพื่อบรรเทาอาการนี้เนี่ยต้องกดที่จุดไหนบ้างคะครับรอบประสาทของตาเราเนี่ยมันจะมีวงโดนัทก็คือตัวกล้ามเนื้อดวงตาเนี่ยมันวงกลมแต่เขาบอกว่าจุดที่แพทย์แผนไทยกดจริงๆเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ตรงท่อน้ำตาวิธีการกดก็ลักษณะนี้ฮะหลายใช้นิ้วชี้ก็ได้ฮะกดลักษณะนี้กดเข้าไปนิดหนึ่งฮะดันเข้าไปนิดหนึ่งมันจะมีร่องอยู่พอดีเลยฮะแล้วก็นับสักหนึ่งเอาอันนี้มันไม่หนักมากนะฮะ2 3 4 5อันนี้คลายเพื่อทำให้ดวงตาชุ่มชื้นมากขึ้นกระตุ้นการออกของน้ำในดวงตาแล้วก็กดที่ตรงช่วงขนงคิ้วอันนี้ใต้แล้วนิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งอันนี้ใต้นะครับแล้วก็ทำลักษณะนี้ก็ได้ฮะดันขึ้นไปนับ1 2 3 4 5แล้วก็มาที่หางตาก็อาจใช้นิ้วชี้อย่างนี้ฮะกดแล้วดึงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงช่วงใบหน้าของเราเนี้ยตรงช่วงกระโหลกชิ้นเนี้ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่เราก็จะกดถึงใต้ตาเนี้ยลงมาตรงกลางนะครับสักประมาณ1นิ้วมือค่ะก็คือใต้ของเบ้ากระดูกตานั่นเองนะฮะลงมาแล้วก็เราก็กดมาร์คไว้มันจะมีความรู้สึกคือเหมือนมีหลุมเล็กๆแล้วก็กดให้หน่วงนิดนึงค่ะพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกคือมันหน่วงแล้วก็กระจายเนี่ยเราก็ค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อนคลายนะครับพอจุดต่างๆเนี่ยกดให้กล้ามเนื้อคลายแล้วเราก็รีดฮะใช้นิ้วเนี่ยนิ้วชี้นะครับทำลักษณะนี้ฮะกรีดตรงช่วงคิ้วออกช่วงข้อนิ้วของนิ้วชี้นะคะมันก็จะมีความรู้สึกคือมันเหมือนมันหนาแล้วเราเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อตรงตาเนี่ยมันคลายก็คือรีดจากที่มันรัดๆเนี่ยออกจากหัวคิ้วไปปลายคิ้วจากหัวไปปลายแล้วก็นวดเพื่อลดผงใต้ตาก็คือน้ำมันมาข้างเนี่ยลักษณะนี้อ๋ออันนี้ช่วยได้เพื่อความงามด้วยนะก็ช่วยให้ความงามดีขึ้นถุงใต้ตาน้อยลงแล้วก็การมองก็สบายขึ้นแล้วก็รีดออกจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูจุดหลักๆก็คือตรงช่วงรอบศีรษะที่รู้สึกตึงล้านะครับอันนี้ก็เกี่ยวเหรอคะอันนี้จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าตึงมากเงี้ยตึงที่ตรงนี้มากเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเลยอันนั้นจอประสาทตาที่เวลาเราล้มไปเนี่ยกระแทกโดนตรงนี้เนี่ยอาจจะสูญเสียการมองไปโอ้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยมันเชื่อมโยงไปหมดนะจอประสาทแบบดับไปเลยเงี้ยอันนี้ถ้ากระแทกแรงๆนะครับเพราะนั้นเราก็เลยกระตุ้นนะฮะโดยการใช้นิ้วมือเนี่ยเคาะกระตุ้นค่ะเคาะกระตุ้นแล้วก็ตรงช่วงนี้เราก็จะตีเบาๆเนี่ยใช้สีนิ้วมือเนี่ยเคาะเบาๆอันนี้เคาะแล้วมันจะช่วยยังไงบ้างพอกล้ามเนื้อถูกเคาะเนี่ยมันส่งรีเฟล็กซ์ไปแอคชั่นไปที่จอประสาทตานะครับเพราะนั้นถ้าแพทย์แผนไทยเราเนี่ยจะมีอีกอย่างก็คือการกดเราก็ใช้กดเนี่ยตรงช่วงบุ่มตรงนี้นะฮะกดทะแยงเล็งซะว่าไม่องศามือขวาเล็งไปตาซ้ายมือซ้ายเล็งไปตาขวามันก็จะได้องศาเดียวกันนะฮะแล้วก็กดลักษณะนี้ฮะเอานิ้วมือเนี่ยลองตรงช่วงฐานคอจนเลี้ยวกำด้นนะฮะแล้วก็ใช้มือเนี่ยดันกดนวดทะแยงขึ้นนะฮะลักษณะนี้แล้วก็นับเหมือนกันฮะ1 2 3 4 5ก็มาสลับนะครับแตะข้างนี้ข้างนึงนิ้วมือก็แตะไว้แล้วก็ดันเข้าไปช้อนขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะทะแยงไปที่ตาข้างขวานะครับแล้วก็ดันไว้นับ1 2 3
4 5แล้วก็ผ่อนอย่างนี้จะส่งผลให้เขาเรียกว่าระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้สบายจอประสาทตาเราก็จะรับแสงปิดแสงเนี่ยได้มากขึ้นจากนั้นเนี่ยร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยอะไรที่แสงมันมากเกินไปแล้วก็พยายามหาถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เราก็อาจจะมีเลนนะครับไอ้ตัวมีกรองมีกรองแสงให้มันแว่นของเราอาจจะมีเลนมัลติโคสหรือว่าเราอาจจะมีพื้นที่สีเขียววางไว้ข้างๆอยู่บ้างนะเอาไว้พักสายตาพักสายตาแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าปวดเบื้องต้นเนี่ยเรากดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราอาจจะมากดรีเฟล็กที่มืออ๋อตรงนี้ก็ได้ที่มือก็ได้นะฮะลักษณะกันฮะต้องจุดไหนฮะนิ้วโป้งเราเนี่ยพอพับเข้ามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนื้อเนี่ยนูนๆขึ้นมาจุดที่อยู่สูงที่สุดของเราเนี่ยฮะเรากดลงไปให้ชิดขอบกระดูกของนิ้วชี้ค่ะฮะกดลงไปลักษณะนี้ให้ทะแยงไปหานิ้วก้อยเนี่ยฮะให้ทะแยงไปหานิ้วก้อยมันจะมีความรู้สึกคือปวดหน่วงหน่วงหน่วงใช่หน่วงหน่วงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องบนศีรษะของเราทั้งหมดมันก็จะทำให้เกิดการคลายตัวแค่ยี่ฮะเบาๆค่ะลักษณะนี้นะฮะชี้ไปทางนิ้วก้อยเนี่ยฮะค่ะขยี้ชิดขอบของกระดูกนิ้วชี้นะครับจากนั้นถ้าเป็นรีเฟกที่เกี่ยวกับเรื่องดวงตาก็จะมาที่ฝ่ามือแล้วค่ะขยี้คลายเหมือนการลักษณะของการกดจุดสะท้อนนะฮะอันนี้ด้านในแล้วก็รีคลายเหมือนกันนะถ้าละลายดวงตาเราลองมากดตรงนี้ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าแถวนี้ตึงมากนะครับตรงแถวใต้นิ้วชี้กับใช่นิ้วกลางฮะโอเคแล้วก็กดนะฮะรีดไปสบายๆนะครับค่ะอันนี้รีดมือไปรีดไปสองข้างครับมันก็เชื่อมโยงกันนะคือมากดจุดตรงจุดที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของการมองเห็นการมองเห็นเนาะถูกต้องครับค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายเราสบายเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าตาเราพร่ามัวน้อยลงรับแสงดีมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนละเรื่องของการที่จะดูแลไม่ให้ดวงตาร้อนเกินไปปรับสภาพแวดล้อมอาจจะมาเรื่องของการทานอาหารที่มีวิตามินอย่างเช่นตำลึงอย่างเงี้ยวิตามินเอเยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็ทานเข้าไปก็ช่วยได้มองแสงก็ดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่าเรากดจุดแล้วเนี่ยอาการสายตาพร่ามัวนี่มันจะหายไปเลยไหมคะครับจริงๆเราบอกว่าส่งน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงที่ดวงตามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราพร่ามัวเนี่ยมันจะเริ่มทุเลาดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นใช่แต่ว่าเวลาที่เราเป็นเนี่ยเราก็ควรจะทำทุกวันบางทีถ้าเกิดเราทำสักครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลดีเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่ามันคลายแล้วนะค่ะแต่ว่าการมองเห็นของเราเนี่ยเมื่อไปสู่สภาวะที่มีแสงน้อยหรือว่าแสงที่มันมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ตาเราเนี่ยพร่ามัวได้เร็วเราแค่ไปลดก็เรียกว่าการติดขัดของเลือดลมที่ไหลเวียนไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องทำบ่อยๆจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการเสียหายของดวงตาเช่นอยู่ในที่แสงเพียงพออย่าให้ใช้ตาเราเนี่ยจ้องมองอะไรนานเกินไปถ้าตาเรารู้สึกว่าจ้องจนล้าก็อาจจะมีของเย็นๆอย่างเช่นเจลหรือว่าวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยมาแปะวางไว้ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับค่ะนี่ช่วยได้ถูกต้องครับผมมีข้อควรระวังอะไรไหมคะถ้าว่าเรากดจุดด้วยตัวเองกดจุดด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆรอบดวงตาเนื่องจากเนื้อเยื่อมันบางเพราะนั้นเนี่ยการกดจุดคือแค่หน่วงให้รู้สึกหน่วงนิดหน่อยไม่ใช่กดลงไปเพื่อจะให้เกิดอาการเจ็บหรือว่าคลายจุดที่มันเป็นทิกเกอร์พอยต์อันนี้ไม่ใช่ละทั้งแพทย์แผนไทยเราเรียกว่ากดหน่วงเน้นหน่วงปุ๊บเราก็เน้นนิดนึงแล้วนิ่งไว้นิ่งนิ่งอยู่ให้นานไม่ต้องไปนวดคลึงหรืออะไรถ้าเปิดแถวนี้เราคลึงไม่ได้ขยี้ไม่ได้เพราะว่าจะทำให้จอประสาทตาของเราแถวนี้ที่มีเส้นประสาทฝอยเล็กๆเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับการระคายเคืองมันจะเกิดขึ้นได้เรื่องจอประสาทตามันเซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกดหน่วงแล้วเน้นไว้นิ่งสักนิดนึง 1-5 แล้วก็ปล่อยคลายเวลาออกก็ออกช้าๆไม่ได้ออกเร็วนะออกค่อยๆออกเพื่อให้เลือดเนี่ยมันโฟกัสไปจุดที่เรากดมันก็จะเลือดค่อยๆกลับเข้าไปเลี้ยงแต่แล้วกดแล้วปล่อยเลยเนี่ยรู้สึกจะไม่สบายกระบอกตาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการกดจุดที่ว่าเนี่ยคือเป็นการเน้นให้เลือดมันไหลเวียนสะดวกขึ้นแต่เราไม่ได้ไปกดนวดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นความหมายมันต่างกันวิธีการก็ต่างกันด้วยถูกต้องครับผมสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะเพื่อป้องกันอาการสายตาพร่ามัวแต่ถ้าใครมีอาการก็เอาวิธีกดจุดที่อาจารย์พีระบอกเนี่ยนะคะเอาลองไปทำกันได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์พีระมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ